มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทั่วโลกจับตามองแห่ชื่นชมประเทศไทยสำหรับสถานการณ์ที่ทั่วโลกต้องรับมืออยู่ในขณะนี้ก็คงจะเป็นโควิดนะคะที่เป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็นและน่ากลัวมากที่สุดในขณะนี้และต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆประเทศทั่วโลกในขณะนี้กำลังตื่นตัวมากๆกับแนวทางการป้องกันแล้วก็รับมือการแพร่กระจายของโควิดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งหลายๆประเทศในแถบยุโรปก็หันมาศึกษาแนวทางการรับมือของประเทศทางแถบเอเชียกันเป็นอย่างมากค่ะประชาชนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะและให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองค่ะหนึ่งในประเทศที่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็จับตามองก็คือประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นประเทศแรกๆจากจีนเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ประเทศไทยสามารถปิดกั้นการแพร่กระจายได้เป็นอย่างดีนะคะเริ่มด้วยเมื่อวันที่13มีนาคม63BBC ไทยได้รายงานถึงเจเรมี่ฮันท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลพรรคคอนเซอร์เวทีฟวิจารณ์รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้ออกมาดูแลตนเองอย่างมาตรการในการป้องกันของระบบสาธารณสุขของไทยไต้หวันสิงคโปร์และฮ่องกงค่ะโดยได้หยิบยกไทยเป็นตัวอย่างถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศแรกที่แพร่กระจายต่อจากจีนแต่ว่าสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้ดีค่ะในวันที่19มีนาคม63ทางด้านสื่อท้องถิ่นของเยอรมนีนะคะได้ระบุว่ารัฐบาลเยอรมนีควรศึกษาเรียนรู้วิธีการรับมือจากประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบในช่วงแรกๆและสามารถควบคุมได้เช่นประเทศไทยค่ะโดยให้มีมาตรการที่ตื่นตัวต่อเนื่องแล้วก็รัดกุมค่ะโดยบทความยังได้ระบุอีกด้วยว่ากรุงเทพในขณะนี้แตกต่างจากกรุงเบอร์ลินเป็นอย่างมากเพราะว่าเกือบทุกคนในกรุงเทพจะใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือตั้งวางไว้เกือบทุกที่ในตึกใหญ่ๆซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ชาวเยอรมนีอยากเห็นภายในประเทศค่ะนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะที่ต่างชาติมองว่าเราจัดการได้อย่างไรก็ดีการที่เราจะควบคุมโควิดได้อยู่ที่ความร่วมมือของคนไทยทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ